ได้ยินเสียงทุกคำทุกชาความเหงาลดลงนิดหน่อยสบตาถึงได้ทำบ่อยก็สุขอยู่แค่นั้นหากมีเธอเป็นปลาทองโกอยู่ติดกันทุกวันถ้าทำได้อย่างนั้นจะดีมากเลยคือที่ใจเธอจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันย้อนหลังวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นอีกวันนึงที่มีโอกาสได้มาทําบุญร่วมกับน้องๆพี่ๆนะครับแล้วก็ชาวคลับด้วยแล้วก็รวมไปถึงพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็แฟนทีวีแล้วก็บริษัททีมงานนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าที่เราเลือกตรงนี้เพราะว่าเรื่องในสังคมมันก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เด็กๆก็รู้สึกว่าพ่อกับแม่ก็เริ่มจะไม่ใส่ใจเท่าไหร่บางคนก็อย่างลูกออกมาก็คนพิการก็เอาไปทิ้งนะครับไม่อยากเลี้ยงดูนะครับตรงที่ก่อนที่เราจะอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะนะครับแต่พอเกิดขึ้นมาแบบนั้นก็เอาไปทิ้งเอาไปเหมือนไม่มันเป็นเลือดก้อนที่เราบ่มเพาะขึ้นมาจนเป็นตัวคนอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้ได้เห็นวันนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะทำบุญตรงนี้นะครับบ้านราชาวดีนะครับหรือว่าราชาวดีชายหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นสถานที่สงเคราะห์เด็กผู้ใหญ่คนชราต่างๆนะครับก็อยากจะฝากไปถึงผู้ที่อยากจะร่วมทำบุญก็สามารถมาได้อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นบ้านราชาวดีที่ยังต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์บริโภคบริโภคอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์สนะครับเป็นข้าวเป็นอะไรทุกอย่างคือเด็กที่มีทั้งหมด500คนบางส่วนที่ลงมาได้อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเด็กที่สามารถช่วยเองได้แล้วบางส่วนที่อยู่บนที่ประมาณ300นอนบนที่นอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็บนรถเข็นก็คืออยากให้สังคมเราดีขึ้นนะครับหลักๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงพ่อกับแม่หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่ทุกคนก็คือตอนนี้เราจะทำอะไรก็ขอให้คิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาเด็กไปทิ้งหรือว่าไปวางไว้เนี่ยโดยที่เป็นลูกของเราหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราก็ขอให้อยากให้มีความรักให้เขาบ้างนะครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะไปเจออะไรแล้วก็ออกลืมตาดูโลกมาปุ๊บก็ไม่เจอพ่อกับแม่ยังไม่เห็นเลยบางคนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสังคมเราจะดีขึ้นหรือว่าสังคมเราจะแย่ลงยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนแล้วนะไปกันมาอยากบอกเธอว่าอยากบอกเธอว่าอยากบอกเธอว่าเธอทำให้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดมาคิดไปวนเวียนอยู่แต่หน้าเธอเธอเป็นอะไรที่ใจคิดมาทุกทีที่เจอเธอเป็นอะไรของเธอชอบทำให้คนคิดถึงเรามีโอกาสขอพรได้หนึ่งข้อหนึ่งข้อจะขออะไรบ้างคะขอให้ตัวเองก็ได้หนึ่งข้อใช่ไหมได้หนึ่งข้อเท่านั้นเพราะว่าขอให้ทุกคนอย่าได้มีความทุกข์เลยดีกว่าสังคมเราก็จะดีขึ้นผมว่าโลกเราด้วยแหละเอาทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดมันสังคมดีทุกคนมีความสุขเนี่ยก็คงไม่มีการปล้นฆ่าฟันรันแทงไม่มียาเสพติดคือทุกคนมีความสุข